สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับนะชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อเติร์ดครับเติร์ดอายุเท่าไหร่20ครับเติร์ดทำอาชีพอะไรเป็นนักศึกษาครับเติร์ดวันนี้มีอะไรอยากคุยกับพี่ครับเอาจริงผมอยากจะคุยเรื่องแอบชอบน้องคนหนึ่งเติร์ดแอบชอบใครคนหนึ่งอืมครับผมไหนเรื่องเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับคือประมาณ2-3 ปีก่อนนะครับไปเจอเขาที่ร้านบอร์ดเกมอะครับอ๋ออ่าแล้วยังไงไปเจอเขาร้านบอร์ดเกมเจอเขาครั้งแรกครับที่ร้านบอร์ดเกมรู้สึกคุยกันคุยมีความสุขมากครับก็คุยดีครับคุยกันดีจนผมชอบเขามากแต่ผมไม่รู้ว่าเขาชอบผมหรือเปล่าอืมแล้วยังไงต่อแล้วก็คุยกันไปสักพักนึงก็เขาก็ชอบในหลายเรื่องที่ผมชอบคล้ายๆกันนะครับ 4-5 เดือนนะครับเขาก็หายไปคือโดยที่ยังไม่ได้คบกันเลยด้วยซ้ำใช่ไหมมึงเปิดหน้าจีบเลยป่ะล่ะผมไม่เชิงจีบอ๋อมึงไม่ได้เปิดหน้าจีบแล้วสุดท้ายก็หายไปแล้วยังไงต่อหายไปเนี่ยก็คือเพราะว่าผมไปเจอพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะครับคืออะไร Twitter อะครับมึงไปเจอไปเห็น Twitter เขาแล้วยังไงต่อเขาก็ถามว่าไปเจอทวิตเราได้ไงแล้วเขาก็แบบให้เรา unfollow ด้วยนะครับเขาไม่อยากให้มึงไป follow Twitter เขาทำไมใน Twitter เขามีอะไรอ่ะแล้วประเด็นคืออะไรพี่จับประเด็นไม่ได้เลยคือแล้วยังไงมันเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่คุยกับมึงอ่ะเพราะมึงเสือกไปตาม Twitter เขาเหรอใช่ครับแล้วเขาก็หายไปเลยครับอ๋อหายพักใหญ่ครับประมาณ 5-6 เดือนครับเขาก็มาคุยต่อครับประเด็นของเรื่องนี้คืออะไรครับเติร์ดอยากถามอะไรพี่ครับผมยังไม่กล้าบอกชอบเขาเลยครับซึ่งจากที่สิ่งที่เติร์ดเล่ามาไม่เห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เติร์ดอยากถามพี่เลยครับคือตอนนี้เราไม่กล้าบอกชอบเขาเรามักจะไม่กล้าบอกชอบใครพอชอบใครแล้วเราก็เข้าฝั่งแอบพอดีอ่ะหลายคนที่พอรู้สึกชอบใครมันจะมีคน2แบบคือ1บอกเลยเปิดหน้าจีบเลยกับ2เข้ามุมแอบเลยทำไมเติร์ดเลือกเข้ามุมแอบอ่ะครับอยากให้เขาอยู่กับผมไปตลอดแสดงว่าเติร์ดรับไม่ได้ถ้าเขาจะไม่เล่นด้วยถูกไหมครับเติร์ดก็เลยมีความรู้สึกว่าตีกลางๆไปอย่างน้อยรับประกันว่าเขาไม่หายไปแน่แต่เขาก็จะอยู่แบบไม่มีอะไรอ่ะแต่ไม่หายไปแน่เติร์ดฟังพี่ดีๆนะครับและน้องๆทุกคนที่อยู่ในสถานะแอบชอบใครแล้วไม่กล้าบอกแล้วคิดว่าเฮ้ยบอกไปเขาอาจจะหายไปแต่ถึงไม่บอกยังไงเขาก็อาจจะอยู่แต่มันไม่มีอะไรไงครับช่วงแรกๆเนี่ยเราชอบใครเราอาจจะยังไม่รีบบอกเขาเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันดูท่าทีแต่ถึงจุดหนึ่งพี่แนะนำว่าให้บอกเขาไปเถอะครับเพื่อที่เขาจะยังอยู่หรือหายไปเลยก็ยังดีอ่ะเพราะถ้าอยู่แล้วไม่ได้อะไรสู้หายไปเลยดีกว่าและที่สำคัญก็คือว่าเติร์ดจะต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนก็คือว่าเวลาเราชอบใครไม่ได้หมายความว่าเขาต้องชอบเราตอบนะครับแปลว่าเราต้องรับได้ทุกผลของความรู้สึกกับเติร์ดเข้าใจไหมครับเติร์ดคือหมายความว่าเราชอบใครไม่ได้แปลว่าเขาต้องชอบเราเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้ในทางกลับกันสมมุติว่ามีคนมาชอบเติร์ดไม่ได้แปลว่าเติร์ดต้องชอบเขามันไม่ใช่เรื่องความผิดมันไม่ใช่เรื่องของความพลาดมันแค่เป็นเรื่องของการไม่ได้ชอบกันเท่านั้นลองคิดแบบนี้แล้วเติร์ดจะบริหารความสัมพันธ์ได้ดีแล้วเติร์ดจะมองเรื่องนี้แบบเบาลงเชื่อพี่นะครับโชคดีที่เติร์ดโทรติดครับขอบคุณครับนะครับครับโอ้ยแหมมือไวขอโทษทีน้องๆรู้ดีว่าทุกๆเรื่องโทรหาพี่ได้ในอย่าหาว่าน้าสอนเดือนละ2ครั้งวันเสาร์ที่ Facebook และ YouTube นั่นเอง555ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันหน่อยมันรู้สึกดีดูใน YouTube ก็ Subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งตั้งเตือนเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่จะได้รู้นะ